สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้พูดคุยทักทายกันมานานเลยเนาะวันนี้ก็มีเรื่องค่ะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เนาะก็กิ้งกางมาหลังบ้านบอกว่าเรื่องอยากแกอยากรู้เนาะอยากรู้การคนเดนมาร์กเวลาตายอ่ะเขาทำแบบไหนทำยังไง อันนี้ล้อมเองก็จะเอาแบบเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังเนาะถือว่าเอามาแบ่งปันเนี่ยคือคนในต่างประเทศเนี่ยเวลาตายอ่ะเขาทำแบบไหนทำยังไงล้อมก็อันนี้มันก็เกิดขึ้นกับตัวล้อมเองเนาะตอนที่ดูแลสาไอ้ดูแลแม่ของสามีเนาะตอนที่ก่อนที่วันที่แกจะเสียชีวิตเนี่ยคือวันนั้นก็พี่น้องเราทุกคนน่ะก็จะอยู่รวมกันเนาะจะอยู่รวมกันเพราะว่าวันนั้นก็เหมือนว่ายาแม่ของสามีเนี่ยเหมือนว่าแกจะรู้ตัวเนาะก็ญาติพี่น้องก็มารวมกันก็คือทุกคนก็มารวมกันคือแกอยากจะสั่งดีนะคะแกอยากจะสั่งดีนะคะแกเราไม่ได้ใช้คำว่าสั่งเสียนะคะเราใช้คำว่าสั่งดีคือแกก็จะสั่งดีกับลูกกับหลานนะคะแต่ตัวล้อมเองนี่ก็จะนั่งเฝ้าแกตลอดเพราะว่าล้อมเป็นคนที่ว่าชอบเรียนรู้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเวลาคนจะตายอ่ะเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นยังไงคือล้อมได้ยินแต่คนเขาว่ามาสามเฮือกสุดท้ายเนี่ยคืออันนี้คือล้อมสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคือสงสัยมาตั้งแต่เด็กอยากรู้สามเฮือกสุดท้ายเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงวันนี้ล้อมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดยิบเลยค่ะ ก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนาะแม่สามีก็ได้เสียทีนี้ก็ล้อมก็อยู่ดูแลแกเป็น แบบใกล้ชิดเลยเพราะว่าความที่สงสัยความที่อยากรู้ว่าสามเฮือกสุดท้ายคืออะไรสามเฮือกสุดท้ายมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ย อันนี้คือล้อมอยากรู้คือสงสัยมาตั้งแต่เด็กละกินน้ำก่อนค่ะคอแห้งมันเป็นอะไรที่สงสัยมาตั้งแต่เด็กเนาะพอมาตอนที่ว่าแม่สามีนี่ป่วยเราก็ถือว่าเออเนี่ยโอกาสมาถึงละที่เราจะต้องแบบเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าสามเฮือกสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรก็โปรดติดตามตอนนี้เลยค่ะค่ะตอนนั้นก็ล้อมก็ได้อยู่ดูแลแกเนาะคือแกคือวันสุดท้ายอ่ะแกอยากกินปูเปี๊ยะล้อมก็ห่อปูเปี๊ยะแกอยากกินผัดเปรี้ยวหวานปูเปี๊ยะแล้วก็ไข่เจียวที่แกอยากกินอ่ะเนาะวันนั้นล้อมก็จัดเต็มก็ไข่เจียวกับข้าวเนี่ยแกรู้สึกว่าแกจะกินไปคำหนึ่งแล้วก็ปอเปี๊ยะเนี่ยแกกินไป2ชิ้นล้อมจะทำปอเปี๊ยะชิ้นเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เนี่ยแกก็กินได้ประมาณ2ชิ้นแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนี่แกก็กินได้ประมาณคำหนึ่งให้แกกินทีนี้ล้อมก็ชื่นชมแกนะบอกกินข้าวได้บอกกินปอเปี๊ยะได้ถึง2ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าอายุยืนก็ย่าจะอายุยืนนะแกก็บอกไม่หรอกแกรู้ตัวแกรู้ตัวว่าแกไม่อยู่แกจะไม่อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นวันนั้นก็ลูกหลานก็ทุกคนก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแกก็สั่งดีเนาะแกก็สั่งดีลูกหลานทุกคนนั่นแหละทีนี้ตอนนั้นก็ดึกแล้วพ่อญาติสามีหรือว่าลูกเต้าของล้อมเองนี่ก็หลับกันหมดละทีนี้ล้อมก็ยังไม่หลับล้อมก็จะอยู่ดูแลแกเนาะนั่งเฝ้าแกทีนี้ล้อมเห็นเนี่ยคือกายคือแบบ
ร่างกายครั้งแรกตัวแกเนี่ยตัวแกจะเหลืองนะตัวแกจะเหลืองแบบว่าเหมือนกับซากศพเลยอ่ะเราก็จับมือแกเนาะจับมือแกมือแกตอนนั้นร้อนแล้วก็เหงื่อออกมากเหงื่อออกเปียกทีนี้น้องสาวของสามีนี่ก็เลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เปียกหมดเลยนะคะที่นอนอะไรนี่เปียกหมดเปียกเหมือนอาบน้ำน่ะน้องสาวเขาก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แล้วเราก็เช็ดอันนั้นคือกายแรกเป็นสีเหลืองเนาะสีซีดอ่ะสีศพอ่ะทีนี้พอมากายสองเล็บแกผิวพันเล็บแกผิวพันแกเนี่ยมันจะเป็นสีออกม่วงสีม่วงนะคะมันจะเป็นสีม่วงอันนี้คือครั้งที่สองนะที่ว่าผิวของคนที่กำลังจะไปอ่ะจะเปลี่ยนผิวที่สองเนี่ยจะเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงเล็บนี่ก็จะเป็นสีม่วงแต่นี่พอเป็นสีม่วงนี้กายแกนี่จะเย็นจริงๆเย็นทีนี้พอมากายที่สามเนี่ยจะเป็นเหมือนเด็กหน้าแกนี่จะไม่มีรอยตีนกาจะไม่เหมือนคนแก่จะเหมือนเด็กหน้าแกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหน้าเด็กแล้วก็เป็นสีชมพูแล้วก็ได้กระซิบข้างหูแกนะบอกว่าย่ารู้ไหมว่าย่าน่ะตอนนี้น่ะสวยมากหน้าตาเนี่ยเหมือนเด็ก3ขวบเลยเป็นตีนกาก็ไม่มีแล้วนะตีนกาก็ไม่มีอะไรมีย่าสวยมากทีนี้แกก็ยิ้มแกหลับตาแต่แกก็ยิ้มแกยิ้มแกดีใจแกดีใจเนาะว่าร้องบอกแกบอกว่าแกสวยแกน่ารักแกเหมือนเด็กแล้วแกก็ยิ้มแล้วแกก็ไปในกายที่3กายเด็กเป็นกายเด็กอะเนาะแกก็ไปกายนี่แหละทีนี้พอประมาณเช้า7โมงเช้าเนี่ย7โมงเช้าก็ลูกสะใภ้เขาทำงานที่ร้านดอกไม้เนาะเขาก็เอาดอกไม้แล้วก็มาให้ย่าเนี่ยพนมมือให้ย่าพนมมือก็มัดตาสั่งเนาะมัดตาสั่งก่อนร้องพูดข้ามเดี๋ยวก่อนที่จะมัดตาสั่งนี่คืออาบน้ำก่อนพวกเราก็อาบน้ำให้ย่าแล้วก็น้องสาวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เชิงอาบหรอกคือเราแค่เอาน้ำมาเช็ดตัวเนาะเช็ดตัวทีนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แกเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แกแล้วน้องสาวแฟนนี่ก็เป็นคนแต่งหน้าแต่งตาให้แม่เนาะแต่งหน้าแต่งตาให้แล้วให้ก็ใส่แว่นสีดำก็ใส่แว่นดำสวยนั่นแหละแกก็แต่งตัวสวยก็เอาเสื้อผ้าที่ว่าดีที่สุดสวยที่สุดนั่นแหละมาใส่ให้แกตอนนั้นเนาะก็มาใส่ให้แกทีนี้เราก็โทรไปเราก็โทรไปแจ้งเขาว่าคือแม่เสียแล้วนะไปแจ้งอันนี้คือเราไม่แน่ใจเนาะเราไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่าที่น้องสาวเขาโทรคือเขาโทรไปที่โรงพยาบาลหรือว่าโทรไปตรงไหนอันนี้คือไม่ชัดเจนนะคะเราไม่รู้เลยคือตอนนี้เพราะว่าวันที่ว่าย่าแกเสียวันนั้นเราก็รีบวิ่งเข้าวัดเลยค่ะเพื่อที่จะไปส่งบุญให้ย่าเราก็เลยไม่รู้รายละเอียดว่าเขาโทรมาเนี่ยให้มารับเนี่ยตรงไหนยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาเอาย่าใส่โลงเนี่ยเราก็อยู่วัดเพราะว่าเราก็ไปสวดอภิธรรมให้แกไปทำสังฆทานแล้วก็ว่าสวดอภิธรรมให้แกทีนี้พอบ่ายสามโมงปุ๊บพอบ่ายสามโมงปุ๊บรถเขาก็มารับทีนี้เราพอเรามากลับมาถึงบ้านเราไปวัดเสร็จแล้วเรากลับมาถึงบ้านปู่แกก็ดีใจเนาะพ่อสามีเนี่ยแกก็ดีใจแกบอกว่าก็บอกแกก็ชื่นชมเราเนาะว่าเราอะพอย่าเสียปุ๊บเราก็วิ่งเข้าวัดไปสวดอภิธรรมแล้วเขาก็อยู่ทางนี้เขาก็บอกว่าเขาก็สวดเหมือนกันสวดของเขานี่ก็คือเหมือนเขาก็จะใช้คำว่าซึ้งนี่หมายถึงร้องเพลงนะคะเขาบอกว่าเธอไปร้องเพลงที่วัดฉันก็ร้องเพลงที่นี่แล้วก็เขาก็ดีใจอ่ะเนาะไอ้ที่เราไปสวดมนต์ไปสวดอภิธรรมนี่แหละเขาก็เรียกว่าเราไปร้องเพลงเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าร้องเพลงเนาะทีนี้พอเขาเอาย่าไปพอเขาเอาย่าไปปุ๊บทีนี้เขาก็หาวัน
อย่างย่านี่แกจะสั่งเอาไว้แกแบบขอให้ได้ขอให้เผาก็ว่าขอให้เผาแกแล้วก็เอาแล้วก็เอาขี้เถ้าอ่ะเป็นลอยอังคารนะไปลอยน้ำอย่างเงี้ยแต่ก็กระดูกอีกส่วนนึงก็เอาไปฝังกระดูกอีกส่วนนึงก็จะเอาไปฝังอันนี้คือแกจะสั่งไว้นะคะแกสั่งดีอันนี้คือแกสั่งดีไว้พวกเราลูกๆหลานๆนี่ก็ทำตามแกหมดทุกอย่างทีนี้พอเขานัดวันว่าเผาวันไหนอย่างเงี้ยทุกคนญาติพี่น้องก็มารวมกันตอนที่เขาเอาศพคุณย่าไปเนี่ยพวกเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปทำงานได้อย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะนะคะจะไม่มีแบบเหมือนบ้านเรานะคะจะไม่มีเหมือนบ้านเราคือแบบว่าเอาศพมาตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็เอานิมนต์พระมาสวดแล้วก็คนก็จะมาอยู่มากินมานู่นนี่นั่นก็จะไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคือพอเสียปุ๊บประมาณ6ชั่วโมงอ่ะพอ6ชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะเอาใส่ลงแล้วก็เอาไปไว้ที่ห้องดับจิตนั่นแหละค่ะทีนี้เขาก็จะนัดวันนู่นนี่นั่นลูกหลานก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละค่ะทีนี้พอได้วันได้อะไรก็เอาไปเผาเอาไปเผาพอเผาเสร็จอะไรเสร็จก็แขกมาอะไรมาแล้วก็เลี้ยงกาแฟแล้วก็เลี้ยงกาแฟนะเครื่องดื่มแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นพวกเป็นกาแฟแล้วก็เป็นกาแฟเป็นเค้กอะไรพวกนี้นะจะไม่มีแอลกอฮอล์เลยในงานวันนั้นทีนี้พอเลี้ยงเค้กเลี้ยงกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีเลยเรียบร้อยไม่มีการมานู่นนี่นั่นคือจะอันนี้คือเป็นคนดอมใช้คำพูดไม่เป็นเนาะเป็นที่ว่าคนทางนี้เขาตายเนี่ยเขาเสียนะคะก็จะเนี่ยนี่แหละค่ะที่ว่าทุกคนก็อยากจะรู้เนาะก็มาไขข้อข้องใจที่ทุกคนอยากจะรู้ก็ที่ล้อมพูดออกไปก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะคือตายพอตายแล้วก็โทรให้เขามาเอาพอเอาเสร็จก็นัดวันจะฝังหรือจะเผาก็แล้วแต่คนแต่คนทางนี้เขาจะสั่งบางคนเขาก็จะเขียนลิสต์ไว้เลยค่ะว่าตอนก่อนที่เขาจะตายเขาจะเอาอะไรอย่างย่านี่จะสั่งดีไว้หมดเลยย่านี่จะเอาอย่างโรงเนี่ยย่าก็จะสั่งโรงก็เอาเป็นไม้คือย่าเขาจะชอบของออร์แกนิกทุกสิ่งทุกอย่างก็ออร์แกนิกคือนาทัวธรรมชาติน่ะโรงก็เป็นธรรมชาติคือเป็นไม้สั่งทำเนี่ยก็เป็นไม้ไม่มีทาสลงสแลกไม่มีอะไรบางคนเขาก็จะเอาโรงสีขาวเขาจะสั่งไว้เลยค่ะคนทางนี้นะคะเขาจะสั่งไว้เลยทีนี้อย่างทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรเขาก็จะสั่งไว้เขาก็จะแบ่งไว้แต่คนที่นี่เขาจะศรัทธาคำพูดของคนที่กำลังจะตายมากนะคะถ้าคนกำลังจะตายสั่งดีอะไรเอาไว้เนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคนที่ฟังจะทำตามทุกขั้นตอนจะไม่มีเบี้ยวจะไม่มีตุกติกคือเขาจะฟังแล้วก็จะอันนี้คือเขาจะศรัทธาคำพูดของคนที่กำลังจะตายมากๆเลยอันนี้คือล้อมยอมรับว่าตรงนี้เขาแบบปฏิบัติได้สุดยอดจริงๆล้อมนับถือจริงๆเลยตรงนี้ค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนที่อยากจะฟังอยากจะรู้ว่าคนทางนี้เวลาตายแล้วก็ทำแบบไหนทำยังไงก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนเข้าใจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ